ดีเจมะตูมเปิดใจครั้งแรกขอโทษใช้อภิสิทธิ์ไม่กักตัวทำติดเชื้อโควิด-19 ดีเจมะตูมเตชินให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด-19 ผ่านรายการดังเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3พร้อมขอโทษสังคมใช้อภิสิทธิ์ไม่ยอมกักตัวจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้20มกราคมทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวดีเจมะตูมเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วล่าสุดดีเจมะตูมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3ว่าอาการตอนนี้ปกติทุกอย่างดีค่อนข้างมั่นใจว่าติดเชื้อในวันเกิดตัวเอง9มกราคมซึ่งปีนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ก็มีการจัดงานวันเกิดเล็กๆและคุณแม่อยากไปทานร้านที่เห็นกันจากโพสต์ลงไปแล้วมีคุณแม่กับเพื่อนสนิทมาไม่ถึง10คนแต่ก็มีเพื่อนๆส่งของมาเซอร์ไพรส์ร่วมอีกเป็น13คนมั่นใจว่าติดจากวันนั้นเพราะหลังจากวันนั้นก็ใช้ชีวิตปกติแต่ลดรับงานเพราะไปต่างจังหวัดมากระทั่งเริ่มรับงานครั้งแรกวันที่18มกราคมต่อมาวันที่19มกราคมเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดก็โทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิดทั้งมะตูมและคุณแม่ก็เลยพากันไปรีบตรวจหาเชื้อในค่ำคืนวันอังคารทันทีผลตรวจออกมาวันพุธคุณแม่และคนอื่นๆที่ไปร่วมงานด้วยไม่มีใครติดแต่ต้องกักตัวเพื่อรอดูว่าจะเป็นอะไรไหมจากกรณีที่มีการแชร์ภาพเพื่อนๆและมะตูมไปเที่ยวภูเก็ตกันต้องขอชี้แจงว่าทำลายภูเก็ตหลังเขาดาวคือวันที่ 1-4 มกราคมการขึ้นเรือเรามีมาตรการทุกอย่างมีแต่คนกันเองไม่มีคนอื่นเพิ่มหลังจากกลับภูเก็ตมะตูมก็ได้ไปเชียงใหม่ต่อแต่เชียงใหม่มะตูมไม่ได้ไปไหนมั่นใจว่าไม่ได้รับเชื้อจากภูเก็ตและเชียงใหม่แน่นอนส่วนประเด็นเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดมะตูมติดโควิด-19 มีเพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับเรื่องแต้วมะตูมเสียใจที่สุดเพราะร่วมงานกับแต้วเล่นติ๊กต็อกกับแต้วไม่รู้ว่าแต้วรับเชื้อไปหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ฟักตัวอยากออกมาขอโทษสังคมเรื่องไทม์ไลน์ที่ชะล่าใจละหลวมไปบ้างขอโทษที่ใช้อภิสิทธิ์บางอย่างที่มีความรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่บ้าน24ชั่วโมงหรอกกันนี้อยากขอโทษสังคมแต่ตอนนี้ไม่อยากมานั่งโทษตัวเองหรือโทษใครอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนต้องระวังตัวเองเพราะโควิดรอบนี้ระบาดง่ายกว่ารอบแรกมากๆแท็กพรัญญูทัวร์ลงโดนเทียบโพสต์ให้กำลังใจดีเจมะตูมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนอื่นดีเจมะตูมเตชินให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด-19 ผ่านรายการดังเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3พร้อมขอโทษสังคมใช้อภิสิทธิ์ไม่ยอมกักตัวจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้20มกราคม
ทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวดีจมตูมเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วและล่าสุดกำลังเป็นกระแสที่เร่งไม่เทกันเมื่อชาวเน็ตรุมโจกยับหนุ่มมาดกวนแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมหลังจากเห็นโพสต์ที่เจ้าตัวให้กำลังใจดีจมตูมที่ตอนนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าเดี๋ยวมึงก็หายงานนี้ชาวเน็ตเลยหยิบยกโพสต์เก่าที่หนุ่มแท็กพรัญญูเคยโพสต์ไว้เมื่อตอนที่มีข่าวเรื่องมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติเข้ามายังประเทศไทยโดยมีคำพูดที่ค่อยข้างจะรุนแรงว่ามึงคนเดียวทำชีพหายทั้งจังหวัดบ่าวุซี่แลนด์อีง่าวบ่าซึ่งตึงโดยชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาติดด่าเขาง้าวด่าเขาสารพัดเลยนะครับที่มาเป็นคนรู้จักตัวเองไม่รู้จักระวังตัวจะพาคนอื่นๆและคนในวงการติดด้วยนี่ให้กำลังใจกันดีจังซึ่งหนุ่มเทคได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่าแล้วเขาติดเพราะอะไรเล่นบ่อนรอบเข้าเมืองมันง่าวไหมหัดไปดูสิคนปกติผมเคยโพสต์ด่าไหมแต่ไอ้พวกนั้นสมควรไหมแหกตาดูด้วยนะไอ้น้องและคอมเมนต์ที่ว่าให้กำลังเพื่อนไม่ได้อะไรหรอกแต่กับคนธรรมดาด่าเขาเป็นภาระทำให้แพร่เชื้อนวลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าคนพวกนั้นน่าด่าไหมเข้าบ่อนลักลอบเข้าเมืองคิดนิดนึงนะลองย้อนไปดูสิผมด่าใครนอกจากพวกเล่นบ่อนลักลอบเข้าเมืองแฟนห่วงดีเจพุทธจุ๋ยหลังใกล้ชิดดีจมตูมล่าสุดผลตรวจโควิด-19 ออกแล้วดีเจพุทธพุทธิชัยพร้อมด้วยจุ๋ยวรัฐยาออกมาอัปเดตผลการตรวจโควิด-19 หลังแฟนๆออกอาการเป็นห่วงที่ต้องทำงานใกล้ชิดดีจมตูมเตชินพลอยเพชรจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือดีจมตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำวานนี้20มกราคมทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวดีจมตูมเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของจุ๋ยวรัฐยาได้ออกมาอัปเดตผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั้งตัวเองและของดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์ซึ่งดีเจพุทธนั้นได้พบกับดีจมตูมวันสุดท้ายเมื่อวันที่8มกราคมและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยโอและผลตรวจออกมาแล้วซึ่งจุ๋ยได้ระบุแคปชั่นว่าจากคลิปโพสต์ที่แล้วคุณพุทธทำงานจัดรายการเจอคุณมะตูม8มกราคมแต่จากไทม์ไลน์คุณมะตูมแจ้งว่าสันนิษฐานว่าจะติดวันที่9มกราคมแกเราสองคนก็ได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อคืนค่ะผลออกมาแล้วนะคะผลออกมาเป็นลบเราทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับเชื้อโควิด-19 นะคะแต่ถึงจะทราบผลแล้วยังไงก็คงต้องปฏิบัติตัวในเข้มข้นมากขึ้นเดิมนี่ก็เข้มข้นละนะสะกดจิตต่อห้ามประมาทการตกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยค่ะครั้งนี้มันน่ากลัวจริงมันเข้าใกล้ตัวและทั่วประเทศขยายวงกว้างเร็วกว่าครั้งแรกมากซึ่งสำหรับเรามันมีผลทันทีที่ข่าวออกเราโดนยกเลิกงานทันทีภายใน5นาทีและคนรอบตัวที่เจอเราก็ดูมีความวิตกกังวลอย่างมากทั้งโทรทั้งไลน์มันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทตัวเองในช่วงนี้เอาตัวห่างมันให้มากที่สุดซึ่งดีที่สุดเราต้องทำที่ตัวเราเองไม่มีความจำเป็นก็อยู่บ้านใส่แมสตลอดเวลาถ้าจำเป็นต้องออกแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักเจอกันเพื่อนกันก็ต้องรักษาระยะห่างให้มากที่สุดงดการพูดใกล้จับมือกอดกันงดใช้ของเสี่ยงร่วมกันไปเลยค่ะช่วงนี้
เป็นห่วงตัวเองให้มากๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยเช่นกันขอบคุณสำหรับกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาถึงเราสองคนนะคะสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่กรุณาดูแลตรวจให้พวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจไปยังอีกหลายๆโรงพยาบาลที่ต้องดูแลคนอีกมากมายด้วยนะคะถึงเสี่ยงแต่ก็ต้องเต็มที่กับงานนับถือน้ำใจมากๆเลยค่ะ